ตอนนี้คุณดูแค่ฟรีทีวีคุณเปิดโทรทัศน์ไปบางทีคุณกดรีโมทคุณก็เมื่อยแล้วเพราะว่ามันมีช่องมากมายเหลือเกินแต่ถ้าย้อนไปจริงๆแล้วคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบว่าวงการโทรทัศน์ของไทยเริ่มต้นผ่านมาแล้วถึง64ปีเต็มแต่แน่นอนว่าช่วง5ปีที่ผ่านมาการปรับตัวอย่างรวดเร็วก็ทำให้วงการทีวีกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการเราได้รู้จักกับคำว่า disruptionสื่อที่เรียกว่า news media หรือสื่อใหม่ๆหรือสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทแล้วก็ทำให้โลกของทีวีต้องมีการปรับตัวอย่างหนักหลายคนต้องตัดสินใจเปลี่ยนสายอาชีพงานหลายคนต้องกลับไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นวันนี้ The Standard ของเราก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมทุกคนมาย้อนดูประวัติความเป็นมาของทีวีในบ้านเราและสถานการณ์ทีวีณปัจจุบันกันนิดนึงครับจริงๆแล้วตามหลักการของประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยทุกประเทศจะต้องให้เสรีภาพกับสื่อมวลชนค่อนข้างมากดังนั้นทฤษฎีในการทำสื่อก็จะออกแนวเสรีนิยมหวังว่าสื่อจะเป็นอิสระคอยตรวจสอบรัฐบาลแล้วก็ทำหน้าที่โฆษณาหรือว่าสื่อสารที่จะไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข่าวต่างๆแต่ว่าประวัติศาสตร์สื่อของไทยเป็นแบบนั้นหรือเปล่าจริงๆแล้วโทรทัศน์ไทยช่องแรกช่อง4บางขุนพรมครับออกอากาศเป็นครั้งแรกในระบบภาพขาวดำเมื่อวันที่24มิถุนายน2498แต่ว่ากันว่าทีวีในตอนนั้นเป็นเครื่องมือของฝ่ายรัฐในการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลซะมากกว่าจนกระทั่งมีการเปิดสถานีโทรทัศน์อื่นๆตามมาทั้งช่อง7ขาวดำซึ่งกลายเป็นททบ5ช่อง7สีแล้วก็ช่อง3ต่อมาช่อง4บางขุนพรมครับได้กลายสภาพมาเป็นช่อง9อสมทแล้วก็มีการสถาปนาช่อง11ในฐานะสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในช่วงต้นทศวรรษ2530แม้เวลานั้นประเทศไทยจริงๆจะมีทีวีทั้งหมด5ช่องก็คือช่อง9ช่อง3ช่อง7ช่อง5และช่อง11แต่ต้องยอมรับนะครับว่าการนำเสนอข่าวก็ยังไม่สามารถเผยแพร่ความจริงในบางแง่มุมได้ 100%เช่นกรณีเหตุพฤษภาธมินเมื่อปี35ตอนนั้นหลายฝ่ายก็บอกว่าสื่อยังไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ก็เลยเกิดเสียงเรียกร้องให้มีทีวีเสรีขึ้นให้มีการนำเสนอข่าวสารและสาระเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างตรงไปตรงมาจนกลายเป็นสถานีโทรทัศน์ ITV ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2539แต่ ITV เองก็ไม่สามารถยืนอยู่ได้ค้ำฟ้าครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนกลุ่มผู้ถือหุ้นหลายมือจนเป็นข้อขัดแย้งและกรณีที่มีอนุญาโตตุลาการสั่งให้ลดค่าสัมปทานปรับผังรายการให้มีรายการบันเทิงมากขึ้นจนต่อมาถูกศาลสั่งเพิกถอนให้ ITV ต้องจ่ายค่าสัมปทานที่เหลือและค่าปรับจำนวนมหาศาลซึ่ง ITV ณขณะนั้นก็จ่ายไม่ไหวทำให้ ITV กลายสภาพมาเป็น TITV แล้วก็มีการออกกฎหมายในยุครัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์แปลงสภาพที่ ITV เป็นองค์การสื่อสาธารณะใหม่นั่นก็คือไทย PBS ในปัจจุบันนั่นเองแต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าก่อนที่จะมาถึงโมเดลของไทย PBS ที่เป็นสื่อสาธารณะที่ออกกฎหมายมารองรับโดยเฉพาะนะครับและก่อนที่จะมีโมเดลทีวีดิจิตอลที่ใช้ระบบใบอนุญาตจนทำให้มีช่องมากมายก่ายกองณปัจจุบันทุกช่องก่อนหน้านี้ล้วนมีประเด็นว่าอยู่ภายใต้ระบบสัมปทานจากรัฐทั้งหมดทั้งสิ้นหรืออาจจะมีเจ้าของเป็นหน่วยงานรัฐหรือที่เรียกว่ารัฐวิสาหกิจเลยก็ได้ก็คืออย่างช่อง3อนาล็อกสมัยก่อนก็อยู่ภายใต้สัญญากับอสมทช่อง9ก็เป็นของอสมทซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจส่วนช่อง5ก็เป็นของกองทัพบกช่อง7อนาล็อกก็เป็นสัญญาสัมปทานกับกองทัพบกช่อง11นี่ก็เป็นของกรมประชาสัมพันธ์ก็คือหน่วยงานของรัฐเลยจะเห็นว่าโครงสร้างทุกอย่างยึดโยงกับรัฐแล้วก็ให้อำนาจรัฐสามารถเข้ามาแทรกแซงได้โดยง่ายครับส่วน ITV เองก็เจอประเด็นเรื่องกลุ่มทุนแล้วก็แปรเปลี่ยนไปไทย PBS ในที่สุดอย่างที่บอกไปแล้วดังนั้นเมื่อมีการจุดประกายสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการปฏิรูปสื่อออกมาในรัฐธรรมนูญปี2540เช่นการบัญญัติรับรองและคุ้มครองเสรีภาพของประชาชนและสื่อในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและก็แสดงความคิดเห็นโดยตรงไม่ตกอยู่ภายใต้อานัตของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือว่าเจ้าของสื่ออื่นๆมีการกำหนดให้คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะกำหนดให้มีองค์กรที่เป็นอิสระจากรัฐเพื่อทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งก็คือกสทช.ในปัจจุบันนั่นเองและแน่นอนครับเมื่อกสทช.มีแผนแม่บทที่จะกำหนดให้มีการเปลี่ยนถ่ายทีวีระบบเดิมจากอนาล็อกไปสู่ดิจิทัลเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นการประมูลใบอนุญาตครั้งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์เมื่อปลายปี56อย่างที่เรารู้จักกันดีณตอนนั้นหลายผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ขอประมูลทีเดียว3ใบประกอบการ3ช่องไปเลยเงินเราเยอะเรามั่นใจบางผู้ประกอบการ2ช่องบางผู้ประกอบการก็เป็นหน้าใหม่ขอช่องเดียวเม็ดเงินที่ถูกหมุนอยู่ในระบบกสชท.สามารถจัดเก็บเงินเข้ารัฐได้เป็นหลายหมื่นล้านแต่อย่างไรก็ตามณตอนนั้นเท่าที่ดูเผินๆเหมือนตลาดทีวีจะมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นจะกลายเป็นยุคทองเม็ดเงินโฆษณาจะหลั่งไหลเข้ามาปรากฏว่าเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ปีครับ
แค่2ปีเท่านั้นปี58ทุกคนก็เริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่อย่างที่ฝันมันไม่ใช่อย่างที่คิดกลางปี58กลุ่มของทีวีภูนำโดยเจ๊ติ๋มก็เบิกมืออำลาบายบายไปก่อนจอดำ2ช่องด้วยทฤษฎีไม่หนีไม่มีไม่จ่ายค่าใบอนุญาตต่อเพราะฉะนั้นช่องไทยทีวีและช่องเด็กโลก้าก็เลยหายไปก่อนเพื่อนครับกลายเป็นจอดำจาก27ช่องก็เลยเหลือ25ช่องจากนั้นช่องที่เหลือผู้ประกอบการทั้งหมดก็พยายามต่อสู้กันมาโดยตลอดพยายามเปลี่ยนกลยุทธ์มีการยักย้ายปรับผังโครงสร้างต่างๆจ้างผลิตบ้างผลิตเองบ้างต่อสู้กันมาอย่างยาวนานแต่ในท้ายที่สุดแล้วผลประกอบการของช่องหลักๆก็ไม่ค่อยจะสู้ดีคุณผู้ชมลองดูตารางนี้อาจจะเล็กนิดนึงบอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วขาดทุนกันแทบทุกปีอย่างช่อง3ที่เคยเป็นมหาอำนาจปีนึงมีกำไรหลายพันล้านเมื่อ2ปีล่าสุดก็ขาดทุนเรียบร้อยแล้วเป็นหลักร้อยล้านจากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เองครับมีการเรียกร้องขอให้หัวหน้าคสช.ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกคำสั่งพิเศษด้วยมาตรา44เพื่อทำให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลสามารถเลือกคืนใบอนุญาตได้ซึ่งในท้ายที่สุดก็มีมาตรการนี้มีคำสั่งนี้ออกมาจริงๆและปรากฏว่าก็มีช่องพร้อมคืนใบอนุญาตทั้งหมด7ช่องและทั้ง7ช่องที่ว่าไม่ว่าจะเป็นของ Spring นะครับของ Mcord Family ของช่อง3 2ช่อง Bright TV และ Voice TV ช่องทั้งหมดที่ขึ้นหน้าจอนี้สิ้นสุดเดือนกันยายนจะไม่เหลือเลยครับบางช่องจะไปตั้งแต่สิงหาคมแล้วนะครับซึ่งหลายคนคงทราบแล้วว่าแต่ละช่องเมื่อคืนใบอนุญาตแล้วจะได้เงินชดเชยเท่าไหร่แค่อยากจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้หลังจากนี้ช่องทีวีเพื่อเด็กและเยาวชนหรือว่าช่องครอบครัวช่อง Family จะไม่เหลือในทีวีดิจิทัลอีกต่อไปเลยครับและทีวีจะเหลือทั้งหมด15ช่องซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่า15ช่องที่เหลือจะรอดนะครับแค่ต้องสู้กันต่อไปภายใต้การแข่งขันที่ดุเดือดและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะเม็ดเงินในตลาดโฆษณาในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาไม่ได้ลดลงยังมีอยู่ประมาณสัก 60,000 ล้านบาทแต่ช่องที่เหลือน้อยลงจะต้องไปแย่งเม็ดเงินเหล่านี้และการเกิดใหม่ของสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงสื่ออย่าง The Standard ก็จะเข้าไปอยู่ในสนามรบเพื่อแย่งเม็ดเงินในสื่อโฆษณาจากทีวีมาด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องนี้น่าจับตามองครับช่วงที่ผ่านมาหลายคนคงจะทราบแล้วว่าผู้ประกอบการหลายท่านประกาศปรับโครงสร้างลดพนักงานเดือนธันวาคมปี60 Voice TV ประกาศเลิกจ้าง100กว่าคนกุมภาพันธ์ปี61 New TV ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรลดพนักงานไป37คนฝ่ายข่าวกลางปีที่ผ่านมา GMM 25ผมโดนเต็มๆนะฮะก็ออกกันไปเกือบ30คนล่าสุดช่อง3ก็ประกาศแล้วนะครับว่าตอนนี้มีการยื่นซองขาวกันแล้วน่าจะมีการปรับลดพนักงานร่วม200ชีวิตทีเดียวอาจจะจ้างฟรีแลนซ์แทนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้บอกได้เลยว่างานนี้ทำตัวกันลำบากนะฮะขออนุญาตไปฟังทัศนะจากสื่อมวลชนอาวุโสผู้เป็นปรมาจารย์สื่อของบ้านเราอีกท่านหนึ่งอย่างคุณสุทธิชัยหยุดกันก่อนครับต่อไปนี้เนี่ยวิชาวารสารศาสตร์เนี่ยจะต้องมาศึกษาเรื่องการใช้โมบายโฟนอย่างเดียวเลยครับเนื้อหาจะต้องเหมาะสมสำหรับคนที่ใช้มือถือและวิธีนำเสนอเนื้อหาจะต้องเหมาะกับวิถีชีวิตของคนปัจจุบันและอย่ามองว่าเฉพาะคนรุ่นใหม่คนอายุน้อยนะครับที่ใช้มือถือติดตามข่าวสารเนื้อหาทั้งหลายคนอายุมากเดี๋ยวนี้ก็ใช้มือถือที่บ้านต้องถามคนอายุ50ขึ้นสิครับว่าเขาดูทีวีน้อยลงหรือเปล่าเขาดูมือถือมากขึ้นหรือเปล่าดังนั้นสำหรับคนทำสื่อจะต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วรุนแรงหนักหน่วงเลยครับถ้ายังคิดว่าจะทำทีวีได้อีกสัก5ปี10ปีข้างหน้าเลิกคิดเลยครับหรือคิดว่าจะสามารถทำเว็บไซต์แบบเดิมแบบปัจจุบันมีข่าวอะไรจากหนังสือพิมพ์เอาทีวีแล้วก็ไปออกใน Facebook Live แล้วบอกว่าได้ทำออนไลน์แล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะว่าเนื้อหาวิธีการนำเสนอวิธีคิดเกี่ยวกับการที่เราจะบอกกล่าวกับคนผ่านมือถือเนี่ยมันจะต้องเป็นรูปแบบใหม่รูปแบบที่สนุกรูปแบบที่เป็นสาระแต่สั้นภาษาที่ใช้วิธีการที่จะบอกเล่าก็ต้องเปลี่ยนไปดังนั้นเป็นศิลปะแบบใหม่ที่ต้องฝึกฝนและไม่มีตำราสอนนะครับเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงในวงการสื่อมันเร็วเกินกว่าที่จะปรับปรุงแก้ไขตำราเรียนได้ดังนั้นต้องฝึกเองแล้วก็ต้องเรียนรู้จากของจริงปรับตัวไปเรื่อยๆเพราะไม่มีสูตรสำเร็จว่าคุณทำอย่างนี้แล้วมันจะสำเร็จตลอดไปคุณทำไปคุณตรวจดูว่าผู้คนชอบหรือไม่ชอบเนื้อหาของคุณจะต้องเป็นเฉพาะที่คุณทำได้ดีที่หาที่อื่นไม่ได้คนถึงจะตามคุณแต่ถ้าคุณทำเนื้อหาที่ไปหาที่ไหนก็ได้ breaking news
ข่าวที่ใครต่อใครเขาก็ส่งเข้ามาแล้วคุณก็ไปทำข่าวลักษณะอย่างนั้นแล้วนึกว่าจะมีคนตามเป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นความยากมันอยู่ที่ว่าจะต้องสร้างเนื้อหาที่คุณเท่านั้นที่มี2ต้องมีบุคลิกแบบคุณเท่านั้นที่จะสามารถที่จะนำเสนออย่างนั้นได้แล้วก็3ปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาตื่นตัวตลอดเวลาว่าสังคมกำลังต้องการอะไรคนกลุ่มไหนต้องการอะไรผมมองว่า5ปีข้างหน้าคนดูทีวีอาจจะลดลงจากปัจจุบันอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนั่นเป็นช่วงสนุกท้าทายเหนื่อยแต่เป็นทางรอดทางเดียวครับ